ดูสิมีอะไรกันบ้างนะ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 มีอะหยังบ้างเอาชาเฟสว่าไงเดี๋ยวก่อนวันนี้มีใครส่งอะไรมาให้หรือเปล่าไม่รู้เด้อโป๊ะดูสิ เมื่อดวงอาทิตย์ดับโลกและมนุษย์จะเป็นยังไงมันไม่ดับหรอกโอเคไหมครับจำไว้เลยดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีดับมนุษย์ก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีทางดับได้นะครับเอาเข้าไปเอาในมหาอำนาจก็ต่อว่ากันอย่างรุนแรงนะครับมหาอำนาจฝั่งตะวันออกซัดมหาอำนาจฝั่งตะวันตกสร้างความแตกแยกว่าไปสร้างความตึงเครียดหลังจากส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันก็ตัวเองคิดอะไรอยู่ทีนี้เอาเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าย้อนไปย้อนมานะครับลุงไม่ไปทางด้านนั้นนะท่านอยู่หน้าจออันนั้นไม่ใช่เรื่องของลุงแต่ลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วจ้านะครับก็ยั่วไปยั่วกันมาตอนนั้นครับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราผมว่าผมเจอไม่หนักอ่ะผมว่ากันนะครับนะ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 แค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับขอบคุณครับคนที่ส่งมาให้นะครับเราแค่นี้ก็พอรายละเอียดไม่มาไม่ใช่ไม่มาขี้เกียจเอารายละเอียดมาให้ใช่แล้วครับเรื่องของเราก็จะแย่อยู่แล้วเรื่องของเขารู้กันแค่ประโยคสองประโยคก็พอแล้ววันวันหนึ่งนะจะไปทุ่มเทอะไรกันนักกันหนากับสิ่งเหล่านั้นนะหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงเพ่โป๊ะลุงออกสุขภาพอ่ะอนาคตดูสิเปิด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 อันนะเตรียมพร้อมทางฝั่งเฟซนะฮะมีแล้วก็ถามถ่ายกันมาทีนี้ครับเอาล่ะมีอะหยังก็ถามกันมาเด้อเจอไม่หนักอ่ะผมว่ากันนะอนาคตดูสิดูสิเปิดเปิดเปิดใช่แล้วใช่แล้วแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นี่ดีแม่นี่หลีใช่แล้วครับใช่แล้วจ้าใช่แล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้ดีๆสักหน่อยนึงไม่ให้มันตกหล่นเอาละอยู่ดีๆนะห้ามดิ้นนะห้ามขยับห้ามดิ้นนะถ้าดิ้นแล้วก็ตีนะโดนตีนะ วางดีๆไว้ไอ้ลุงลุงออก ปุ๊บมาเร็วหมูหมุนติ้วๆทำไมล่ะมาก็มาแบบเนี้ยนะโอ้โหศาสตร์ที่ครองใจมนุษย์มาเร็วหมูหมุนติ้วๆทำไมล่ะเอาละแม่นแล้วแม่นแล้วไม่ผิดที่ไม่ผิดทางไม่ผิดช่องเอาละต่อไปเรื่องท่านที่นี่ครับอย่าลืมใครหลับหลับไปเลยเดี๋ยวนะครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี้ยมันส่งผลรุนแรงเร็วรวดเร็วมากนะครับพี่ชายผมเนี่ยรับจบปุ๊บพอจบแสงพี่ชายผมเนี่ยครับไอกันรุนแรงมากทั้งคืนเลยนะครับนะแต่ตอนนี้โอเคดีหมดเรียบร้อยแล้วนะ ลุงก็ไปเจอสองฝ่ามือทีนึงเขาได้รับเต็มๆเลยครับแบบเต็มร้อยเลยล่ะครับจากน้องชายนะครับ ต
อนนี้โอเคโอเค 100% แล้ว 99% แล้วตอนนี้ร่างกายดีขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยครับผิวพรรณดีแข็งแรงดีพูดจาโต้ตอบดีความจดความจำไม่เลือนไม่เลอะนะครับถึงจะเลอะบ้างก็นิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับเสียนะครับเอาละสิงานนี้ดูซิมีไผบ้างเด้อมีใครถามมานะครับผมจะดูคำถามคำตอบแล้วนะครับฝั่ง YouTube มีอะไรไหมเนี่ยดูซิ YouTube ก่อนนะครับเห็นยาวเหยียดเลยวันนี้มารับพลังงานแสงภาษาที่เต็มๆนะฮะเรื่องแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับโอเคนะขับเคลื่อนโดยลุงเงาะนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ใช่แสงอย่างเดียวนะครับก็พอได้แสงเดียวก็พอได้แต่มันจะมีเนื้อในของแสงทีนี้ก็เรียกว่าโฟตอนนะครับโปรดทราบภาษาของไอน์สไตน์พูดไว้คือมวลนั่นเองมวลไม่ใช่บุหรี่หนึ่งมวลนะมวลมัน MAWS mass ซึ่งแปลว่ามวลอย่างนี้ถือว่าเป็นสสารเงี้ยสสารก้อนไฟแช็กคือสสารไฟฉายคือสสารสสารเนี่ยพอเวลามันคายพลังงานออกไปไอตัวพลังงานเนี่ยเป็นมวลนะครับพลังงานมวลตัวพลังงานน่ะคือมวลโอเคนะทีนี้มวลที่ว่านี้มันก็ยังเป็นมวลที่ไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ด้วยขอให้เข้าใจตรงนี้ไม่รู้จินตนาการตรงนี้ให้ได้มันงั้นจะไปต่อไม่ได้นะครับไม่งั้นท่านจะไปคือเมื่อรู้แล้วลุงก็อยากจะให้เข้าใจตามลุงอยากจะให้เข้าใจตามนั่นเองครับนั่นก็พยายามให้แนวความคิดวิธีคิดกันอยู่แล้วล่ะครับที่จะนำพาเข้าไปสู่คำว่าพลังงานเนี่ยเสร็จแล้วมันจะไปรู้เสร็จสับก็ซ่อนอยู่ในตัวท่านเองสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะขอเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผมต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองให้ได้นะครับนะครับผมต้องการที่จะผลิตมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์ต้องการจะผลิตคนไทยนี่นะครับให้ไปรักษามนุษย์ทั้งโลกเข้าใจไหมครับผมต้องการตรงนั้นต้องการให้อาชีพของคนไทยเนี่ยครับมันเป็นอาชีพที่โอ้โหสุดยอดมากครับกับมนุษย์ทุกวันนี้เห็นไหมครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเวลาโควิดมาเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหเรื่องของอะไรนะก็บอกว่าธุรกิจนะครับเห็นไหมเขาพูดเรื่องธุรกิจเรื่องสุขภาพง่ายๆคือวงการแพทย์โอเคไหมไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดอยู่ยาต่างนี่นะครับจะขึ้นมามากเลยครับขึ้นมามากเลยรุนแรงมากคนไหนที่มีอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นหมดตึงอันนั้นใช้คำว่าธุรกิจเขาว่าธุรกิจเรื่องสุขภาพจะเติบโตมากเลยของเราไม่ใช่ธุรกิจใช่ไหมครับมองให้ออกของเรามันเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนบุคคลทุกคนสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปรักษามนุษย์ได้ทั่วโลกไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยลุงต้องการที่จะใส่สิ่งนี้ให้มันเป็นในระบบของสาธารณสุขของบ้านเมืองเรานะครับผมอย่างนี้ผมสามารถผลิตมนุษย์ให้ไปรักษาผู้คนได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนด้วยครับผมมีความสามารถระดับนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้ารัฐบาลต้องการโอ้โหอย่างนี้เลยครับถ้าเขาไม่ต้องการก็เรื่องของเราโอเคไหมครับเรื่องท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาร่ำรวยระดับท็อปก็คือยอดพีระมิดบอกให้ได้อยู่ไม่ได้หรอกยอดพีระมิดอยู่ไม่ได้บอกให้ทราบว่าเมื่อฐานพีระมิดไม่ดีมนุษย์ยากลำบากยากจนเนี่ยนะพึ่งตัวเองไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็เกิดกะลียุคเห็นไหมพูดดักไว้ล่วงหน้านะอยู่ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันอย่าให้เกิดกะลียุคลุงออกก็ป้องกันกับรักษาตัวเอง
มีเรี่ยวแรงขันประกอบมาชีพชอบไม่ได้ตามปกติใช่ไหมครับโอเคนะคำว่ากะลียุคกะลียุคมันจะเกิดบ้านเราหรอครับมันจะเกิดบ้านอื่นเมืองอื่นแล้วมันจะล้ำมาที่บ้านเมืองเอาทีหลังให้รู้ไว้ครับเมื่อรู้อย่างนี้ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเป็นอะไรอะไรใช่ไหมนะเมื่อลุงรู้อย่างนี้ลุงก็หาวิธีป้องกันไว้ก่อนสิก็ช่วยกันเนี่ยครับเป็นอะไรเป็นอะไรมันเสียหายตรงไหนในการช่วยกันไม่มีส่วนเสียเลยใช่ไหมล่ะสำคัญว่าช่วยกันแบบไหนสุจริตใจไหมล่ะหรือว่ามีคมหอกคมดาบอยู่ข้างหลังนั่นก็แล้วแต่แล้วนั่นไม่ใช่ลุงก็แล้วกันมวลสสารและพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะใช่ครับมวลสสารมวลใช่มวลพลังงานก็ได้มวลพลังงานสองคำพวกมวลพลังงานบริสุทธิ์ได้ครับโอเคนะคุณนิตยาเนาะช่วงแรกรู้สึกจี๊ดๆที่ตรงลิ้นปี่ค่ะมีความอุ่นในตัวงับอากาศไปด้วยสีข้างเหมือนจะร้อนแต่รู้สึกเย็นรู้สึกไปเรื่อยๆจนเหมือนจะหลับไปเลยลืมตามาใบหูและตัวอุ่นมากๆเลยค่ะคุณขวัญใจไตเริ่มเสื่อมควรทำอย่างไรเริ่มส่วนก็มาเจอสองฝ่ามือลุงออกสิจะไปยากอะไรกันระวังนะเรื่องไตนะครับหลังๆนี่แอะทางด้านการแพทย์มักจะเจาะเรื่องไตไวเหลือเกินนะครับขอเถอะครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ครับขอเถอะครับอย่าแอะมาเถอะก็วินิจฉัยผ่าตัดผ่าต่อเร็วจนเกินไปครับสงสารคนยิ่งเรื่องไตแล้วครับเรื่องของการที่จะล้างตรงล้างไตหรือว่าล้างเลือดเนี่ยขอแต่ครับมันมีทางอื่นให้เขาเลือกครับทั้งที่การแพทย์ปัจจุบันก็เอาเจ้าไม่อยู่แล้วไม่มีที่พักที่อาศัยเครื่องมือก็แพงก็แสนแพงนะครับก็ยอมรับว่าทางการแพทย์ปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมรับสิครับเล่นพวกไม่ยอมรับเลยเห็นไหมจะลากดึงกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็บอกต่อไปก็ไปใช้วิธีเรื่องของต้นไม้ใบหญ้ารักษาสิทำไมไม่เปิดช่องทางให้เขาบ้างล่ะใจทำด้วยอะไรจะรู้นะชาวบ้านเขาไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับพูดอย่างนี้แล้วเกรงใจใครไปทำอะไรใช่ป่ะเพราะเรื่องไตเนี่ยพอเวลาฟอกเลือดทีตลอดชีวิตด้วยทีเดียวเอากลับคืนก็ไม่ได้เส้นเลือดพอเวลาต่อไปแล้วจะเอากลับคืนให้เขาก็ไม่ได้ลองเอาเขากลับคืนให้เขาสิครับเวลาเขาร่างกายเขาดีแล้วเนี่ยต่อกลับคืนให้เขาสิครับเส้นเลือดเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ให้เขามีทางเลือกเลยนี่ได้ยังไงล่ะครับไม่ถูกนะยังไงว่าเป็นเจ้าของชีวิตเขานี่ได้ยังไงก็เพราะฉะนั้นมันถึงมีทางอันนี้มันเป็นทางออกนะไม่ใช่ทางเลือกนะครับลุงออกกำลังพาทำมันเป็นทางออกนะเพราะผมว่ามันเจอทางตันไปซะทั้งหมดแล้วนะครับต้นไม้ใบหญ้าก็ช้าเกินไปสมุนไพรเพราะมันถูกเคมีสอดสมีร่างกายมนุษย์กว่าจะเอาต้นไม้ไปจะเป็นล้างทีนะโอ้โหนะคำว่าล้างภาษาเขาเรียกว่าดีท็อกใช่ไหมนั่นแหละกว่าจะล้างเสร็จสับใช่ไหมใช้เวลานานดีไม่ดีก็ไม่ทันท่วงทีอีกใช่ไหมครับกว่าจะมาล้างเสร็จสับกว่าจะมาบริโภคอาหารที่มันเป็นอย่างอาหารเจพวกนี้อาหารเจอาหารผสมวิรัตเหล่านี้เป็นต้นนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ย่ำแย่ไปหมดแล้วเจอกันบอบช้ำมาเยอะมากนะครับนะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ปัจจุบันเรื่องอยู่ยาเคมีเนี่ยเจอกันหนักมากนะครับถึงจุดหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้ให้จากก็สูงพิลึกพิลั่นไอ้นี่ไม่เลยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่นะครับมาใครรู้สึกตัวก่อนก็มาเจอกันอยู่ตรงนี้ลุงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ต้องการให้นะครับได้รับแสงสีเขียวอบอุ่นมากหายปวดหัวหายปวดเอวแล้วก็ตาหายมัวด้วยรู้สึกเบามากจ้าคุณนิตยาโอเคก็รับไปเต็มๆนะครับรับไปก็เป็นรหัสของตัวเองนะครับไม่ต้องมาเชื่อลุงงอกนะครับไม่ต้องมาเชื่อลุงมีหน้าที่ที่จะให้นะ
เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ท่านก็เป็นผู้รับที่ดีแค่นี้เองครับเป็นผู้รับที่ดีของฟรีด้วยลูกหลานเนี่ยมาดูอย่างนี้เลยครับคอยดูความเฉลียวฉลาดของเขานะครับมันจะไปปรับความรู้สึกนึกคิดสมองเองนะครับมันจะไปล้างสมองให้ลุงออกบอกว่ามันจะไปล้างหลุมดำนะครับในสมองเนี่ยศูนย์กลางของสมองลุงออกจะบอกว่าหลุมดำนะครับในส่วนตัวนะครับหลุมดำมีอะไรมันดูดหมดนะสมองเนี่ยดูดเป็นแม่เหล็กนะบอกให้ทราบไว้สมองเรานี่นะครับเข้าตาสู่ใจสมองดูดแป๊กเข้าหูสู่ใจสมองดูดแป๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองดูดแป๊กเห็นไหมเข้าปากสู่ใจสมองดูดแป๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองดูดแป๊กเห็นไหมตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้ถามว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นและเข้ากายสัมผัสมันดูดปุ๊บทีนี้ครับขังเลยทีนี้พวกปวดหัวปวดเฮดใช่ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับไม่รู้จะคลีนยังไงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เอาไม่อยู่เรื่องสมองเอาไม่อยู่หรอกครับไม่มีทางเพราะว่ามันคนละเลเวลเลยครับจะเอาเคมีไปเยียวยารักษาเรื่องของไฟฟ้าสถิตเลิกคุยกันคนละเหวกับฟ้ากับเหวเลยล่ะครับอันนี้มันเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าสถิตระบบประสาททั้งหมดก็คือเรื่องของไฟฟ้าในร่างกายนะไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นไฟฟ้าที่มนุษย์ผลิตมาไม่ได้แต่มนุษย์มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ด้วยตัวเองหนึ่งในนั้นก็ต้องมารู้เรื่องของอะไรความรู้สึกตัวเองขณะที่งับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเขาไว้นั่นจะรู้สึกตัวเองจะรู้สึกผิวกายนะครับจำครับต้องจำภาษาต้องจำเอาไว้ค่อยๆทำครับพวกนี้มันจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกวิทยาศาสตร์จะไม่ยอมรับความรู้สึกเพราะว่าไม่มีเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดที่ไหนได้ความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องราวของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราเรื่องราวของมนุษย์คือธรรมชาติอยู่กินหลับนอนกับธรรมชาติหมดถ้าใครก็ตามเข้าใจในคอนเซปต์ที่ว่านี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวด้วยนานต่อไปนะจะบอกให้ทราบไว้นะรู้ไหมมนุษย์โลกใบนี้ถูกวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกครอบงำมาเป็นเวลาเกินกว่า100ปีนะครับบอกให้ทราบไว้เกินกว่า100ปีนะครับดีแล้วไวรัสโคโรนามาเล่นงานปีนี้ปีที่แล้วกับปีนี้เต็มๆเลยนะครับปีเต็มๆนะครับไม่ยอมหยุดนับวันที่จะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วแข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะครับงั้นเอาไม่อยู่หรอกใครบอกว่าเอาอยู่ก็เอาไปลุงบอกว่าเอาไม่อยู่เมื่อไม่อยู่พวกเราเจ้าค่อยก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโทษทีจะรักษาตัวเองและป้องกันไวรัสโคโรนาเรามีคอนเซปต์ไอเดียแค่นี้เองนะครับมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะรักษาตัวเราเองและป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ารวมทั้งเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่เขาว่ามาตลอดเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับเห็นนะรวมทั้งแบคทีเรียที่เขาว่ามันเป็นหลายร้อยปีนั่นแหละครับไม่รู้นะอาหารทุกวันนี้เวลากินปุ๊บคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นสสารเข้าสู่กระบวนการย่อยนะคือกระเพาะลุงออกจะบอกว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์นะครับกระเพาะโรงงานเผาไหม้เผาผลาญส่วนอะไรส่วนทางด้านปอดก็คือเชื้อเพลิงหายใจเข้าไปเชื้อเพลิงเพิ่มความร้อนเข้าไปเรื่อยมันจะเกิดการเผาผลาญในเรื่องของกระเพาะย่อยอาหารที่ดีนะครับเห็นไหมงับอากาศนี่นะครับแล้วส่วนพลังงานแสงพลังงานโฟตอนของแสงที่ว่านี้เข้าตามันจะไปหาหัวใจขั้วหัวใจครับแล้วพอเวลาหายใจปุ๊บเข้าไปหาปอดปอดหัวใจมันทำงานเชื่อมมันเป็น3แยกนี่ครับง่ายๆเลยหัวใจมันเป็นเส้นเลือดซ้ายขวาคือเส้นเลือดแดงเลือดดำอย่าคิดมันมากโอเคไหมปอดก็มาตรงกลางระหว่างเลือดดำเลือดแดงตรงนี้เองครับบอกให้ทราบไว้นะครับอยู่แค่นี้เองคิดเป็น3แยกให้ได้ร่างกายมนุษย์นะแล้วจะง่ายในการทำความเข้าใจครับอ
ที่ทำงานของลุงอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนาธิเบศรเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับย้ำสะพานพระสะพานพระนั่งเกล้าอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไม่เกิน150เมตรนะครับติดต่อมาก็ผ่าน LINE ID นะครับ 22.7 นะครับ 22.7 นะคุณสัตรานะครับรีบมาเร็วปวดเอวจะปวดบั้นเอวคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะโอเคนะมีใครถามมารีบถามครับขอบคุณลุงหนู